มาดูบรรยากาศจริงจากพื้นที่ลงทะเบียนนะครับจะเห็นได้ว่าแขกเริ่มเข้ามาแล้วก็ทานอาหารว่างกันอยู่นะครับหลายคนก็เริ่มเพื่อทานอาหารว่างแล้วก็นั่งเตรียมเลือกพื้นที่แต่ละคนก็จะไปแลกจังจุดลงทะเบียนเพื่อจะเห็นซองและกระเป๋าเห็นไหมฮะที่ได้ข้างในจะมีคู่มือเกี่ยวกับงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ป้ายสำหรับบุคคลที่จะเข้าร่วมประมูลนะครับโดยแต่ละท่านเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทำพรีรีสเตอร์มาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีป้ายแอสไซน์ไว้ให้เรียบร้อยเลยว่าบริษัท A เนี่ยได้ป้ายอะไรบริษัท B ได้ป้ายอะไรนะครับถ้าเป็นลูกค้าใหม่ก็ทำการลงทะเบียนก่อนอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วก็จะได้ป้ายแบบเดียวกันนะครับโดยดูจากฟอร์แปนบอร์ดตรงนี้ว่าพื้นที่ที่เล็งไว้ที่เราจะจองพื้นที่คือพื้นที่อะไรนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่งานได้แต่ตอนนี้ยังเป็นช่วงที่ให้วิสิเตอร์แล้วก็แขกผู้ร่วมงานเนี่ยรออยู่ข้างนอกก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลางานนะครับแต่ว่าเริ่มให้ลงทะเบียนเรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าจากบูธลงทะเบียนเนี่ยเจ้าที่ก็จะสแตนบายรอทุกคนให้เข้ามายังจุดลงทะเบียนแล้วก็ทำการลงทะเบียนอย่างที่เป็นปกตินะครับทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด6เซสชั่นเป็นอย่างน้อยลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์นะครับซึ่งระบบพวกนี้จะลิงก์เข้ายังเว็บไซต์ของ Motor Expo ทันทีนะครับหลังจากงานจบก็ที่ลงทะเบียนก็จะสแตนบายรอพร้อมที่งานไม่เป็นไรครับยิ้มได้ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ให้พี่ไปนะปีนี้ได้มีแบบว่ายังเมนยังกูแม่นบ้างเพิ่มเติมเข้ามาเป็นแบบวัยรุ่นไม่เก็บอะไรยังๆนะดูนะครับว่าสตาฟแต่ละคนสาวๆนี่ถ่ายวีดีโอแล้วยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยสู้ๆไม่ต้องมีข้าวสุกเหรอสู้ๆเหรอเจ๊เจ๊มีข้าวสุกเหรออันนี้เขาก็เช็คหน้ากล้องอยู่ว่าตอนนี้สวยหรือยังนี่คือกระเป๋าที่เป็นของผู้ร่วมงานโดยข้างในของผู้ร่วมงานนะครับข้างในก็จะมีคู่มือของ Motor Expo นะครับแล้วก็เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมกับของที่ระลึกต่างๆแจกนะครับผมจะเห็นได้ว่าผู้ร่วมงานนี่เยอะนะครับเราเตรียมกระเป๋ากันอย่างล้นหลามแล้วก็ในงานจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนั่นคือป้ายครับป้ายมาดูป้ายกันดีกว่านี่คือหน้าตาของป้ายหน้าตาอย่างนี้นี่คือป้ายเวลาผู้ร่วมงานเข้ามาก็จะได้หลังจากลงทะเบียนเขาจะได้ป้ายเพื่อเข้าไปประมูลนะครับก็จะได้เลขรหัสส่วนตัวคู่กับบริษัทนั้นๆนี่คือป้ายนะครับหลังจากเขาได้เขาก็ต้องลงชื่อไว้ว่าป้ายหมายเลขเนี้ยเป็นของบริษัทอะไรสังเกตว่าจะมีจุดที่ให้ใส่ชื่อเจ้าของป้ายด้วยนะครับซึ่งปีนี้เราก็จะมีโลโก้ของมอเตอร์โชว์ประจำปีแปะอยู่หลังป้ายด้วยนะครับว่ารูปการเข้าประมูลของ Motor Expo 2016นะครับถ้าที่ลงทะเบียนก็เตรียมพร้อมกันเรียบร้อยอย่างที่เห็นนี่สำหรับ Media Register ก็จะมีของเพรสที่ลงทะเบียนได้ด้วยนะครับว่าในกรณีมาถ่ายงานหรือว่าสื่อต่างๆที่เอาวิดีโอหรือว่ารูปภาพต่างๆในงานเอาไปเผยแพร่สามารถลงทะเบียนที่นี่ได้นะครับโอเคครับ